สำนักข่าว FP ของฝรั่งเศสนะครับรายงานว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมของไทยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะโดยเฉพาะช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นช่วงเวลาของการทำรัฐประหารถึง2ครั้งด้วยกันในปีงบประมาณ2562นี้รัฐบาลคสช.มีการเสนองบประมาณด้านกลาโหมไป 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทยคือ 224,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารมาเมื่อปี2557การจัดซื้อส่วนใหญ่หมดไปกับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากประเทศจีนครับหมดไปจากการซื้ออาวุธจากประเทศจีนนะฮะรายงานของ AFP ระบุว่าปี2560เนี่ยประเทศไทยอนุมัติสั่งซื้อเรือดำน้ำจากจีน3ลำด้วยกันราคาลำละ393ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยลำละ 12,500 ล้านบาทรัฐบาลไทยก็ออกมาชี้แจงให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องซื้อใช้ในการคุ้มกันทรัพยากรในทะเลอันดามันครับค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรถถังด้วยนะคะ VT4 หรือ VBT4 จากประเทศจีนอีกหลายสิบคันมูลค่าประมาณ 2,200 กว่าล้านก่อนหน้านี้ก็เคยซื้อเหมือนกันปี2017รัฐบาลคสช.นี่แหละค่ะอนุมัติการสั่งซื้อรถถังรุ่น VT4S นะคะหรือว่า 4S 10คันโดยรัฐมนตรีกลาโหมของไทยก็ให้เหตุผลบอกว่ารถถังเหล่านั้นจะมาแทนที่รถถังรุ่น M41 ครับซึ่งผลิตในสหรัฐที่กองทัพไทยใช้มานานและตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็เป็นเหตุผลนะคะจากจีนอีกเหมือนกันนะรถถังใช่เป็น10คันเลยทีนี้นอกเหนือจากประเทศจีนก็ยังมีอีกหลายประเทศที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่กับไทยนะครับอย่างเช่นเมื่อปี2560เนี่ยไทยมีการประกาศจัดซื้อเครื่องบินรบ8ลำจากบริษัทอุตสาหกรรมอากาศยานเกาหลีหรือว่าเกียร์ของเกาหลีใต้ครับจะมีการส่งมอบกันปีหน้าคือ2563นี้แล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วเกาหลีใต้ก็เพิ่งจะส่งมอบเครื่องบินรุ่น T-50TH Golden Eagles จำนวน4ลำมูลค่า 3,520 ล้านบาทให้กับประเทศไทยขณะที่ฝากฝั่งของสหรัฐครับก็จำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารมูลค่า437ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 13,900 ล้านบาทให้กับประเทศไทยอันนี้เกิดขึ้นหลังปี57เหมือนกันคือรัฐประหารเป็นต้นมานะครับซึ่งสถานทูตสหรัฐก็ระบุในแถลงการก่อ AFP บอกว่าไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียของสหรัฐเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ครับค่ะนอกจากการซื้อยุทโธปกรณ์ต่างๆของกระทรวงกลาโหมนี้เราจะมาตีแผ่คุณผู้ชมดูแล้วกันว่างบกระทรวงกลาโหมของเราในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ตรงไหนและตัวเลขเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ทางทีมคัดข่าวเช้าของเราเนี่ยก็นำเสนอตัวเลขมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาดูกราฟิกที่หน้าจอค่ะคุณผู้ชมคะเห็นได้ว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเป็นขั้นบันไดเลยนะใช่เป็นขั้นบันไดอย่างสม่ำเสมอไต่ขึ้นมาทุกปีตั้งแต่ปี59 60 61 62นะคะก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ปีเนี่ย58ด้วยซ้ำนะ58 57เนี่ย56 57 58 5960 61 62นะคะขึ้นมาเรื่อยๆแต่นี้ถ้ามองเจาะลึกลงไปเนี่ยจนถึงปี2562งบประมาณของกระทรวงกลาโหมได้รับมากกว่า 200,000 ล้านบาทแทบทั้งสิ้นต่อจากที่คุณผู้ชมได้เห็นเป็นขั้นบันไดที่งบของกระทรวงกลาโหมเนี่ยมากกว่า 200,000 ล้านเนี่ยนะมันมีในรายละเอียดบอกว่าถ้าหากย้อนกลับไป5ปีคุณพัทรพลมันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็มีมูลค่าสูงแค่ไหนด้วยเริ่มกันตั้งแต่ปี2558นะครับงบประมาณกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้รับมา 192,000 ล้านบาทคิดเป็น 7.45% อันนี้กราฟิกอีกตัวหนึ่งขึ้นให้คุณผู้ชมดูงบรวมอยู่ที่ 2.575 ล้านล้านบาทนะครับแต่ว่าถัดมาปีพ.ศ. 2559งบเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200,000 กับอีก 6,000 ล้านบาทคิดเป็น 7.57% ของงบรวม 2.720 ล้านล้านบาทครับถัดมาอีก1ปี2560ครับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเห็นไหมฮะตัวเลขขึ้นไปเป็น 213,500 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 7.30% ของงบรวมที่ 2.9 ล้านล้านบาท ปี61ก็ขึ้นอีก 222,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 7.65% ของจำนวนงบทั้งหมดของกระทรวงกลาโหมนะครับ แล้วก็ปี2562ขึ้นมาเป็น 227,671 ล้านบาททีนี้พอรวมงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่ได้รับ5ปีย้อนหลังไปนี้นะตั้งแต่ปี58หลังรัฐประหารจนมาถึงวันนี้ปี2562มากกว่า1ล้านล้านบาทครับ 161,171 ล้านบาทครับ
ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีคอมเมนต์คุณวิลาสินีนั่งนิ่งดูตัวเลขดูตัวเลขให้คุณผู้ชมดูตัวเลขกันอันนี้เราก็นำมาเสนอนะคะอ่ะแล้วก็อาจจะเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วก็ตัดสินใจนะถ้าหากจะมีการถกเถียงอะไรกันเนี่ยเอาตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นข้อมูลในการประกอบการถกเถียงกันได้นะคะมีคุณผู้ใช้ Facebook บอกว่าเฮ้ยอิสราเอลเขาศัตรูรอบด้านก็จะต้องมีกำลังทหารที่แข็งแรงแล้วก็อยากให้ดูเรื่องของค่าเงินเฟ้อที่มันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ